สวัสดีครับมาดูวิดีโอทิวทอเรียลของ The Art กันต่ออีกตอนหนึ่งนะครับวันนี้เราจะย้ายมาฝั่งไรโนกันบ้างนะครับคราวนี้เราจะมาลากเส้นแบรนด์ท็อปฟอนต์ไซส์นะครับก็คือแบบ Drawing เนี่ยจากโมเดลที่สร้างเสร็จแล้วห้องนี้นะครับอ่ะก็ลองหมุนดู Space นะครับอาจจะคุ้นเคยกับโมเดลในทิวทอเรียลอันเก่านะก็ตัวเดียวกันนะมีห้องอีกหนึ่งห้องนะครับเปิดฝาขึ้นมาให้ดูหน่อยข้างในจะเป็นข้างในเป็นอย่างนี้นะครับเราจะมา drawing นะครับรูปด้านนะครับ perspective แล้วก็แปลนได้ด้วยคำสั่งเดียวเลยนะครับคำสั่งนั้น Rhino ชื่อว่า make 2D นะครับเราสามารถพิมพ์จาก command ได้เลย make 2D enter แล้วเลือก object นะครับแล้วก็เลือก object ชิ้นนี้แล้ว Enter อีกทีหนึ่งมันจะขึ้นหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมาครับเราก็เลือกเป็น4 view ซะนะครับของค่าเดิมจะเป็นเกิน view ใช่ไหมครับเราติ๊กเป็น4 view ซะนะครับที่เด่นตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนะครับเอาเป็น4 view เดียวก่อนแล้วกดโอเคขึ้นมา Make 2D ใน Rhino เนี่ยมาดูที่ Top View ครับมันจะเขียนเส้นออกมาครับเห็นไหมฮะในมุมต่างๆอันนี้คือ Top View Front View นะครับแล้วก็ Right Viewport นะครับ Left Right Viewport ตัวนี้เป็นเส้นเวกเตอร์เลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวจัดมาเรียงใกล้ๆกันนิดนึงนะครับไอ้รูปด้านเนี่ยเข้า Scale ด้วยถ้าคุณเห็นนะครับเส้นพวกนี้นะครับเป็นเส้นเวกเตอร์คุณขยับแก้ไขได้เข้า Scale ด้วยทั้งหมดนะครับตัวนี้แล้วส่วนตัวนี้คือ perspective นะครับมันก็เป็นเส้นเวกเตอร์ตัวนี้เลยซึ่งไอ้เส้นตัวนี้เดี๋ยวเราเอาเข้า CAD ได้เช่นเดียวกันนะไอ้การ make 2D อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาเส้นอาจจะไม่ต่อกันนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวคุณไปขยับไปต่ออีกทีก็ได้นะครับเดี๋ยวนะครับตัวนี้นี่คือ make 2D นะครับสังเกตว่าแปลนเนี่ยเราดูจากแปลนของเราไอ้แปลนที่เราได้จาก Make 2D เนี่ยกับแปลนที่เรามักจะใช้ในแบบดีไซน์จริงมันไม่ใช่ฮะไอ้แปลนในแบบดีไซน์ของเราหรือแบบก่อสร้างจริงเราต้องเห็นแนวความหนาผนังใช่ไหมตำแหน่งช่องเปิดใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้แปลนตัวนี้เนี่ยมันมองจากท็อปวิวก็คือเหมือนเรามองรูมจากท็อปวิวแบบนี้นะครับถ้าเราอยากจะให้มันเห็นเป็นความหนาผนังตำแหน่งช่องเปิดเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำอีกทีนึงเดี๋ยวมูฟอันนี้ไปก่อนกลับไปในเพอร์ฟีใหม่นะครับแล้วลองกด make 2D ใหม่เลือก object enter คราวนี้เรามาติ๊กตรงนี้ครับ show hidden line ฮะแล้วกดโอเคปึ๊บไปดู top view ใหม่เห็นแล้วไหมครับเส้นตัวนี้การเขา show hidden line เนี่ยคือ object ที่มันอยู่หลังฝ้าเพดานเนี่ยมันก็จะเขียนออกมาเป็นเส้นให้ด้วยนะครับตรงนี้คือเรียกว่า show hidden line นะครับใน top view โอเคเลยคุณจะเห็นว่าตำแหน่งช่องเปิดมันระบุอยู่ในนี้เรียบร้อยนะครับตำแหน่งประตูด้วยนะครับแต่ใน viewport อื่นอาจจะไม่ work อันนี้อาจจะเห็นแบบเหมือนเราเอ็กซเรย์มองจากผนังข้างหน้าไปข้างหลังเลยนะครับซึ่งบางครั้งเราต้องการทํารูปด้านด้านใดด้านหนึ่งอาจจะตั้งเส้นจะตีกันมั่วนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองได้สองแบบส่วนเปอร์สเปกทีฟแล้วใหญ่เลยคือมองเอ็กซเรย์เข้าไปเห็นข้างห้องเลยนะครับแบบนี้คืออ่านแบบค่อนข้างยากนะตรงนี้เราก็จะเอาแต่ท็อปวิวมานะครับแทนตัวเก่าก็ได้นะครับตัวเก่าที่เมื่อกี้เราทำโดยที่ไม่ติ๊กฮิดเด้นนะครับมันก็จะเห็นแค่ฝ้าเพดานใช่ไหมทีนี้เราก็ได้ชิ้นนี้ออกมาแล้วโอเคได้เส้นตัวนี้แล้วต่อมาเราจะเอามันไปเข้า AutoCAD ได้ยังไงเอ่ยถ้าจะไปเขียนแบบต่อใน AutoCAD นะครับก็ Select เส้นมันทั้งหมดนะครับไปที่เมนูไฟล์แล้วก็เลือก Export Selected นะครับตั้งที่ Desktop เราเลือก File Type เป็น AutoCAD DWG แล้วตรงนี้ตั้งชื่อมันว่า CAD From Rhino เซฟไปขึ้นตรงนี้มากดโอเคครับนะครับที่ AutoCAD เปิดไฟล์เมื่อสักครู่นี้ขึ้นมากันปึ๊บจะถามตัวนี้นะกด Continue ไปได้แล้วครับ
นี่คือเส้นที่มาจากไรโนนะครับเป็นเส้นเวกเตอร์ซึ่งคุณก็แก้ไขอะไรมันเพิ่มได้แบบนี้นะครับนะโอเคและข้อดีอันนึงก็คือการที่เราไฟล์แคดเข้ามาตรงนี้ถ้าเราทําหน่วยให้ที่ถูกต้องในไรโนนะครับอย่างเช่นเรามาลองวัดขนาดหน่วยตรงนี้ซะ8เมตรใช่ไหมคุณมาในแคดนะครับมาวัดนะใช้ DI ก็ได้วัดดิเมนชันนะมันก็ขนาด8เมตรเท่ากันเป๊ะนั่นเองครับนะคือหน่วยเท่ากันนะครับนี่คือวิธีการมา make 2D โมเดลให้กลายเป็นเส้นนะครับเอามาทำงานต่อใน AutoCAD ได้